ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะช่วงตีสามที่ผ่านมาที่พัทยาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นมานะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยบุกเข้าไปจับผับดังฮะคือตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปกันไม่ค่อยเยอะไปกันไม่กี่คนนักเที่ยวมีเยอะใช่ไหมฮะก็กันไว้ไม่อยู่ฮะนักเที่ยวก็วิ่งกรูนหนีออกจากผับไปได้แต่ทิ้งไว้ฮะที่เป็นหลักฐานพวกยาเสพติดเกลื่อนพื้นเลยทีเดียวขนาดเดียวกันฮะเจ้าของผับโวยเลยบอกว่าเฮ้ยผมจ่ายสวยแล้วทำไมยังโดนจับอยู่นี่พูดออกมาชัดเจนกลายเป็นประเด็นเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะก่อนอื่นไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยครับเขาถูกน้อยกว่าล้านคุณมาตรวจขนาดนี้เจ๊งไปแล้วน้อยกว่าล้านคุณได้หมดอยู่แล้วเรียกเขาผู้หญิงครับพี่คุณคืออะไรอ่ะอำนาจมาจากไหนเนี่ยเที่ยวหมดแล้วพี่เที่ยวแล้วเที่ยวหมดแล้วผมดูเลยผู้ว่าไปแล้วเที่ยวหมดแล้วไม่เที่ยวไม่กลับเลยผู้ว่าครับผมแก้ยากให้เขาด้วยไม่เป็นไรให้เขาทำตามไม่คือมันแจ้งที่มหาแล้วว่ามันปวดเชียตัวอะไรเขาไม่เข้าใจเหรอคืออะไรไม่เข้าใจอาทิตย์เอาไว้ไม่ได้แจ้งไปเลยไม่เป็นไรเอาข่าวใหญ่มาเลยไม่คือผู้ใหญ่ผมดูแลแล้วไงพี่มีซึ่งสองมาดูเลยผู้ว่าเมื่อวานนี้ก่อนผมจ่ายคนไทยด้วยซ้ำไปแต่พัทยาจ่ายคนแรกเจ๋งเลยจ่ายคนไทยด้วยจ่ายคนแรกเลยทำไมดูแลซ้อมผู้ว่าด้วยต้องกินข้าวด้วยวันละกินข้าวด้วยกันอยู่เพราะว่านี่คือมาจากไหนคำสั่งจากใครผมอยากทราบที่เห็นเถียงอยู่นี้ครับคุณผู้ชมฮะเจ้าของผับดังย่านพัทยาฮะเถียงกับฝ่ายปกครองฮะที่มาตรวจจับผับเขาก็บอกว่าเหมือนว่าเขาเคลียร์ไว้เรียบร้อยแล้วจ่ายก่อนใครด้วยทำไมต้องมาตรวจผับเขาอะไรแบบนั้นฮะนี่ฮะวอยวายเสียงดังเลยทีเดียวฮะต่อว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับเนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาลงทุนมา100 ล้านเคลียร์หมดแบบนี้ไม่เจ๊งชิบหายเหรอออกข่าวไปใหญ่เลยผู้ใหญ่ผมดูแลแล้วไงผู้ว่ามาเมื่อวันก่อนเนี่ยผมจ่ายก่อนใครเลยในพัทยาเป็นคนแรกด้วยซ้ำนะครับเนี่ยแล้วเขาบอกว่าถึงขนาดว่าจะแฉให้มันเจ๊งเลยจ่ายคนแรกเลยผู้ว่าด้วยเพราะว่ามากินข้าวอยู่ด้วยกันเนี่ยนะก่อนที่เจ้าที่จะถามฮะบอกว่าคือเหมือนกับว่าเหมือนมีการพูดคุยใช่ไหมเจ้าของผับก็ถามสวนกลับไปบอกว่าเจ้าที่ที่มาตรวจเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเนี่ยอ๋อถามมาจากไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันเกี่ยวผู้ว่าแล้วนะครับคลิปนี้ถูกแชร์ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 ฮะช่วง6 โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับเนี่ยฮะแล้วก็เขียนข้อความพร้อมกับคลิปนะฮะบอกว่าผู้ใหญ่ผมดูแลหมดผมจ่ายก่อนใครนะฮะคือคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยบอกว่าอยากรู้ว่าไอ้ที่จ่ายอ่ะจ่ายให้ใครผู้ว่าไหนผู้ว่าจังหวัดอะไรเอาให้ชัดหน่อยนะฮะแล้วเรื่องนี้หลายคนก็รอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีออกมาชี้แจงฮะเพราะว่าไอ้ผับเนี้ยมันอยู่ในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะฮะก็ทีมของเราก็พยายามติดต่อทางผู้ว่าจังหวัดชลบุรีอยู่นะฮะส่วนอีกมุมที่เห็นคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เจ้าที่เข้าไปตรวจจับอ่ะก็มีทั้งนักเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติประมาณกว่า200 คนฮะตอนนั้นเจ้าที่ไปกันน้อยก็พยายามจะคัดแยกนะฮะผู้หญิงผู้ชายออกจากกันแล้วก็ตรวจบัตรประชาชนแล้วก็จับไปตรวจฉี่กันนักเที่ยวบางคนไม่พอใจโวยวายฮะไม่ยอมให้เจ้าที่ตรวจสอบอย่างที่บอกไปกันน้อยใช่ไหมเจ้าที่อ่ะก็เลยทำให้นักเที่ยวบางส่วนเนี่ยเหมือนพยายามจะกรูฝ่าแนวกั้นหนีออกจากผับไปเลยฮะคือเหมือนเขาไม่กลัวเจ้าหน้าที่เลยนะเจ้าที่ไม่รู้จะทำไงไงก็ต้องปล่อยอะสิจำใจเลยทีเดียวฮะก็จับได้เท่าที่จับไปกันน้อยอะนะเพราะว่าการไปครั้งนี้เหมือนไปเฉพาะเจ้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจไม่ได้ไปด้วยฮะอ้าวแล้วก็ที่สำคัญฮะแม้ว่านักเที่ยวจะหนีไปได้บ้างบางส่วนครับแต่ไปตรวจยึดของกลางคล้ายๆกับยาเสพติดที่ตกอยู่ที่พื้นเนี่ยเกลื่อนเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมเอาละค่ะตอนนี้อยากรู้ละผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าไหน นะผู้ว่าร้อนๆหนาวๆเลยนะใช่นะฮะก็คือมันก็เป็นเรื่องเป็นราวพอสมควรนะว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวรอท่านผู้ว่าจังหวัดชลบุรีออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วกันนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8